ประชาธิปัตย์อะไรกันนะกันนาจะจบไหมเนี่ยคืออย่างนี้มันตลกจริงๆนะคือเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารประชาธิปัตย์อย่างที่ทราบหัวหน้าอุด้าหัวหน้าจุรินทร์ไขก๊อกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในบัดดลกรรมการบริหารประชาธิปัตย์ต้องสิ้นสภาพทั้งคณะสถานะปัจจุบันที่ยังดำรงอยู่ก็คือรักษาการกรรมการบริหารจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่แล้วก็เลือกตั้งกันใหม่ก็ประชุมหลายรอบแล้วไม่ได้ถ้ายังประชุมใหญ่กันไม่ได้ถ้ายังโหวตเลือกกันไม่ได้ชุดเก่าที่ลาออกที่สิ้นสภาพก็ยังต้องรักษาการไปเรื่อยๆเมื่อวานมีการประชุมรักษาการกรรมการบริหารของประชาธิปัตย์ประชุมไปตั้ง4ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุมโฆษกพรรคคุณราเมศได้ออกมาให้ข่าวน่าตกใจค่ะคุณราเมศบอกว่าคุณจุรินทร์ตัดสินใจไขก๊อกจากตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นักข่าวก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณราเมศบอกว่าเพราะมันฐานข้อมูลที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งของกกต.เอาเป็นว่ากองทุนพรรคการเมืองของกกต.เขาจะมีฐานข้อมูลพรรคการเมืองต่างๆในฐานข้อมูลพรรคการเมืองของกองทุนของกกต.เมื่อวันที่21กันยายนฟังให้ดีนะ21กันยา2566ระบุว่าคุณนราพัฒน์แก้วทองเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคเอ้ามาได้ไงมาได้ไงตั้งตอนไหนแล้วจุรินทร์ไปไหนแล้วจุรินทร์ไปไหนค่ะเมื่อเป็นดังนั้นคุณราเมศบอกว่าคุณจุรินทร์เกรงว่าจะมีปัญหากฎบัตรกฎหมายพันกลับมาที่ตัวพรรคมันจะวุ่นวายก็เลยลามากมายไกลกองทีเดียวถ้าเช่นนั้นตัดปัญหาซื้อปัญหาปิดปัญหารักษาหน้าหรือไม่ใช่อะไรก็ไม่ทราบนะฮะตัดสินใจไขก๊อกจากรักษาการหัวหน้าพรรคนะรักษาการหัวหน้าพรรคไขก๊อกจากรักษาการหัวหน้าพรรคใช่ละไขก๊อกผ่านลายกลุ่มของกรรมการบริหารประชาธิปัตย์เมื่อวันที่14ก็คือเมื่อวานนี้แหละเพิ่งแจ้งตอนบ่ายสองเราก็สงสัยเราก็งงเกิดอะไรขึ้นวะเราก็ไล่เรียงข้อมูลกลับไปคือปกติเนี่ยฐานข้อมูลที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของกกต.เขาจะมีสารบบของพรรคการเมืองในสารบบละเอียดเลยใครเป็นหัวหน้าพรรคเลขาพรรคอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นใช่ลูกพักสมาชิกปรากฏว่าไล่เรียงวันวอเวลานอไล่ไทม์ไลน์กันนิดหนึ่งย้อนไปเมื่อไล่กันไปแล้วอดตั้งคำถามไม่ได้ใครเล่นใครในประชาธิปัตย์เล่นกันเองอะไรเนี่ยเริ่มจากกลางดึกวันที่14พฤษภาปีนี้นะ2566ค่ะคุณจุรินทร์ไขก๊อกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งที่ลงนรกพ่ายแพ้อย่างยับเยินส่งข้อความประกาศไขก๊อกเข้าไปในไลน์กลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์กลางดึก14พฤษภาหลังจากที่คอนเฟิร์มว่าย่อยยับแพ้แน่ๆการลาออกทำให้กรรมการบริหารสิ้นสภาพทั้งคณะแต่ทั้งจุรินทร์และทั้งกรรมการบริหารทุกคนยังต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะได้ชุดใหม่ถูกไหมใช่ค่ะนั่นคือขั้นตอนกระบวนการต้องเป็นดังนั้นต้องเรียกอุด้าว่ารักษาการหัวหน้าพรรคถูกไหมใช่ค่ะเพราะประกาศลาออกแล้ว6มิถุนายน2566เอกสารของกองทุนกกต.ยังระบุชื่อจุรินทร์เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหามันก็ถูกต้องนั่นคือ6มิถุนายนนะขยับมาอีกที21กันยา2566เกิดอะไรขึ้นคุณราเมศโฆษกประชาธิปัตย์พูดเมื่อวานเป็นคนบอกเองเอกสารของกองทุนกกต.กับระบุชื่อนราพัฒน์แก้วทองเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคมาได้ไงใครไปเปลี่ยนใครไปแจ้งใครแจ้งเปลี่ยนใครไปแจ้งบอกเปลี่ยนได้อย่างไรกกต.เปลี่ยนเองได้ไหมจะได้เหรอถ้าไม่มีการแจ้งเนี่ยจะได้เหรอก็งงคุณราเมศก็บอกว่าคุณสันเสริญสมราภารักษาการในทะเบียนพรรคก็รีบทำโต้แย้งไปที่กกต.กกต.เขาก็แก้ไขให้แล้วใช่ค่ะแต่คราวนี้ก็งงถ้าแก้ไขให้แล้วมันต้องดึงชื่อนราพัฒน์ออกแล้วเอาชื่อจุรินทร์กลับใส่เข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏว่า17ตุลาคมไปเช็คอีกทีในเอกสารกองทุนของกกต.แบล็คไว้เลยไม่ระบุชื่อว่าใครเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคย้ำรักษาการหัวหน้าพรรคยังไม่ใส่ชื่อใครเลยถ้าประชาธิปัตย์
โต้แย้งข้อมูลกลับไปแล้วถ้ากกต.รับทราบแล้วถ้ากกต.แก้ไขให้แล้วก็ต้องใส่ชื่อคุณจุลินมันก็ต้องใส่ชื่อคุณจุลินกลับไปแต่แบล็งเอาไว้แปลว่าอะไรดังนั้น14พฤศจิกาก็คือเมื่อวานคุณจุลินไขก๊อกเกิดอะไรขึ้นเราจะต่อสายไปที่เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณเดชอิดขาวทองสักครู่เดียวสักครู่ใครเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเองในพรรคแล้วจะมีผลอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานถ้าพูดถึงประชาธิปัตย์ก็มีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ใครเล่นเล่นใครในประชาธิปัตย์เกิดอะไรขึ้นอย่างที่2ก็คือผลประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการของประชาธิปัตย์ยาวเหยียด4ชั่วโมงบทสรุปคืออะไรสักครู่เดียวต่อสายไปที่คุณเดชอิดขาวทองสักครู่เดียว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 เมื่อไหร่จะได้หัวหน้าพรรคเขาก็ฝากถามกันมาเยอะนะสักครู่เดียวจะจบไหมมากกว่าเรื่องได้ชื่อหัวหน้าพรรคเอากันตรงนี้ก่อนเคลียร์นี่ก่อนชื่อหัวหน้าพรรคในเอกสารของกกต.มาได้ไงมันแปลกๆมันแปลกๆสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณเดชอิดขาวทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สักครู่เดียวนะครับสักครู่นะคะถ้ามาแล้วแจ้งมาเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะคุณเดชอิดขาวทองค่ะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์พี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับครับคุณเดชอิดประชาธิปัตย์มีอะไรให้แปลกใจอยู่เรื่อยๆเมื่อวานคุณจุรินทร์ไขก๊อกจากรักษาการหัวหน้าพรรคถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณราเมศอธิบายว่าเพราะในเอกสารของกกต.ไปเปลี่ยนชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคจากจุรินทร์เป็นนราพัฒน์คุณจุรินทร์ก็เลยซื้อปัญหาทั้งหลายทั้งปวงด้วยการไขก๊อกให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซะเลยมีใครไปแจ้งเปลี่ยนชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคไม่มีหรอกครับคุณใดๆไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นคะความไม่ชัดเจนของกกต.มีมาตั้งแต่ก่อนที่ท่านจุรินทร์จะลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำไปผมก็จะเท้าความเมื่อวันที่5เมษายนปี66ตอนนั้น5เมษายน66ปีนี้นะตอนนั้นคุณจุรินทร์ยังไม่ลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับกกต.แจ้งมาว่ากรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนทั้งสิ้น33คนก็มีชื่อท่านจุรินทร์ลงมาด้วยนะครับแต่พอวันที่14พฤษภาคมเนี่ยท่านหัวหน้าจุรินทร์ลาออกจากหัวหน้าพรรคทีนี้พอไปดูแจ้งของกกต.มาที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่15พฤษภาคมเนี่ยแจ้งมาว่ารักษาการกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีแค่32ไม่มีชื่อท่านจุรินทร์ไม่มีชื่อจุรินทร์เราก็แปลกๆว่าแล้วเราจะเลือกเพราะตามข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์ข้อ30นะครับเราต้องเลือกกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่มาทำหน้าที่ในการชั่วคราวรักษาการหัวหน้าพรรคแล้วถ้าเกิดคุณจุรินทร์ไม่ได้เป็นรักษาการกรรมการบริหารเราจะเลือกมาทำหน้าที่เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้ครับคราวนี้ก็มาตรงกับไอ้กองทุนพัฒนาการเมืองของกกต.ครับที่เขียนเมื่อ21กันยายนอีกบอกว่านะฟัดแก้วทองรักษาการเอ้าไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งงงไปใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครแจ้งไม่มีใครแจ้งไปนะไม่มีใครแจ้งไปนะไม่มีใครแจ้งครับกกต.เปลี่ยนเองได้เหรอคะทำเองหมดเลยครับเอ้าเราสับสนเราผิดหวังกับกกต.มากมากครับโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วต่อจากนั้นครับพวกผมเนี่ยด้วยความที่เกรงว่าพรรคจะเสียหายครับเพราะถ้าเกิดเราผิดข้อบังคับพรรคผิดกฎหมายกกต.ผมและส.ส.ทั้งหมด18ท่านทำหนังสือหารือสอบถามไปที่กกต.อีกว่าใครกันแน่รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเราจะผิดกันหมดเลยก็ปรากฏว่าตอบมาอย่างน่าผิดหวังนะครับว่าตอบมาว่าเป็นอำนาจของกรรมการบริหารพรรคตีความกันเอาเองตีความกันเอาเองครับอะไรกกต.ไม่ควันธงอะไรสักอย่างครับตีความกันเอาเองเป็นเรื่องของกกต.ตีความกันเอาเองแล้วกกต.ไปเปลี่ยนชื่อได้อย่างไรครับเขาก็ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบว่าเขาไปเปลี่ยนชื่อทำไมถูกไหมครับผมก็เข้าใจท่านจุรินทร์ดีครับท่านคงกังวลนะครับว่าในเมื่อกกต.ก็ไม่ชัดแล้วข้อกฎหมายก็ตีความไปคนละฝ่ายอีกฝ่ายบอกว่าท่านจุรินทร์รักษาการได้ครับฝ่ายบอกไม่ได้ครับท่านก็เลยเสียสละครับเพื่อให้พรรคเดินข้างหน้าได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องข้อกฎหมายท่านก็เลยถอยตัวเองออกมาโอเคคาดใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคแต่คราวนี้คุณเดชอิดแปลกใจจัง
ว่ากันที่จริงนะมันก็ปฏิบัติกันมามันก็รับรู้กันมาโดยตลอดการลาออกถ้ายังไม่มีใครมาแทนก็รักษาการไปก่อนถูกไหมฮะครับเหมือนกับกรรมการบริหารถ้าสิ้นสภาพเพราะหัวหน้าพักลาออกก็ยังต้องอยู่ชั่วคราวจนกว่าจะได้ชุดใหม่ถูกไหมฮะครับไม่เช่นนั้นตัวองค์กรตัวสถาบันตัวพักมันก็เดินไม่ได้ถูกไหมฮะครับผมเราก็รับรู้กันมาอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็กต.ไปเปิดประเด็นให้ต้องมีการตีความให้ต้องมีการวินิจฉัยทำไมผมชักงงๆแล้วเนี่ยก็ผมงงกับกกต.มากครับแต่ที่จะตอบไม่ชัดว่าท่านจุรินทร์รักษาการมันก็จบท่านไม่ตอบแต่คราวนี้ผลจากการที่เราหารือเข้าไปโต้แย้งเข้าไปไปเช็คเอกสารกองทุนกกต.อีกที17ตุลาคมคราวนี้ช่องหัวหน้าพรรคเขาเว้นว่างไว้เลยไม่ใส่ชื่อถอดทั้งชื่อจุรินทร์ถอดทั้งชื่อนราพัฒน์คราวนี้ไม่มีหัวหน้าพรรคเลยไอ้ตรงนี้ถามซ้ำก็ไปไหมครับว่าคุณเล่นอะไรของคุณกกต.ผมก็ถามไปครับแล้วให้คุณฟันธงมาเลยว่าใครรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันแน่ก็ไม่ตอบเขาก็ไม่ตอบเขาบอกว่าเป็นอำนาจของกรรมการบริหารในการตีความข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ก็ที่ประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ตีความกันเอาเองโอเคโอเคเอาละครับเมื่อวาน14พฤศจิกาในจังหวะที่จะมีการประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์จึงใช้เป็นจังหวะในการไขก๊อกจากรักษาการหัวหน้าพรรคให้มันเสด็จน้ำไปเสียเลยให้มันไม่เกิดประเด็นทางนิติศาสตร์ขึ้นมาเข้าใจกันอย่างนั้นถูกต้องนะฮะถูกต้องครับในที่ประชุมที่ประชุมกันตั้ง4ชั่วโมงเนี่ยกรรมการบริหารคุยอะไรกันบ้างค่ะก็เริ่มตั้งแต่เมื่อท่านหัวหน้าจุรินทร์ลาออกนะครับเราต้องมีประธานชั่วคราวขึ้นมาทำหน้าที่ครับนะครับก็เลือกผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดก็คือคุณหญิงกัลยาโสภณมานิชนะครับขึ้นไปนั่งเป็นประธานในที่ประชุมครับก็วาระที่สำคัญก็มี2วาระที่สำคัญมากๆนะครับก็1ให้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยที่มีอยู่เลือกคนใดคนหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ครับเป็นรักษาการเรียกรักษาการหัวหน้าพรรคครับนั่นคือวาระที่1วาระที่2ก็เราเคยประชุมวิสามันแล้วล่มมาแล้ว2ครั้งครับทำอย่างไรไม่ให้องค์ประชุมล่มอีกครับเราก็เลยจะเพิ่มองค์ประชุมสำรองสแตนบายไว้โดยกำหนดว่าให้มาจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศครับภาคละ30คนนะครับรวมแล้ว5ภาคคือรวมกทมด้วย150คนครับเลือกกันไม่ให้องค์ประชุมล่มอีกในการประชุมครั้งที่3อ่ะครับสำรองสมาชิกพรรคเอาไว้ภาคละ30คนรวมกทมก็จะเป็น5ภาครวมทั้งสิ้น150คนใครเบี้ยวใครเล่นเกมล่มองค์ประชุมก็จะเอา150คนเสียบเข้าไปว่ากันงั้นเถอะถูกไหมให้ครบองค์ทีนี้สมาชิกของพรรคทั่วทั้งประเทศในแต่ละภาคนะฮะเขาก็มีสิทธิ์ในการเข้าประชุมอยู่แล้วใช่ไหมฮะองค์ประชุมต้องได้รับการเชิญจากพรรคอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วโอเคในวาระแรกเลือกรักษาการหัวหน้าพรรคคนใหม่ในที่สุดก็เลือกคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนถูกต้องนะฮะครับผมแล้วใครทำหน้าที่รักษาการเลขาพรรคแทนคุณเฉลิมชัยก็คุณเฉลิมชัยรักษาการทั้ง2ตำแหน่งเอารักษาการทั้ง2ตำแหน่งโอเคเลขาด้วยคราวนี้มันก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่คุณเฉลิมชัยมันจะได้เสด็จน้ำกันไปทีเดียวในการที่จะทำอะไรกันต่อไปว่ากันอย่างนั้นเถอะโอเคแต่คราวนี้สำรองภาคละ30คนรวม150คนมตินี่ก็ผ่านนะครับผ่านครับมติผ่านครับนัดประชุมใหญ่วันที่เท่าไหร่ถ้าประชุมไม่เกินวันที่9ธันวาคมนะครับ9ธันวาไม่เกินนะไม่เกินครับไม่เกินวันที่9แต่เรามอบอำนาจให้รักษาการหัวหน้าพรรคคือท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นคนกำหนดโอเคมอบอำนาจให้ท่านกำหนดเลยแต่ต้องไม่เกินวันที่9ธันวาคมครับโอเคยังยืนยันตรงนี้ว่าในการประชุมใหญ่วิสามันครั้งต่อไปเพื่อโหวตเลือกกรรมการบริหารโหวตเลือกหัวหน้าพรรคไม่มีการแก้ข้อบังคับในการโหวตอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างถูกต้องนะฮะครับถูกต้องครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเดชอิฐขาวทองนะคะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้ายึดข้อมูลตามที่คุณเดชอิฐยืนยันนะครับมันก็มีคำถาม
คราวนี้เราต้องเปลี่ยนคำถามเราจะไม่ถามว่าใครเล่นเล่นใครในประชาธิปัตย์แต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนคำถามเป็นอะไรของคุณเนี่ยหมายถึงกกต.ใช่ไหมกกต.ถามถึงกกต.ใช่ไหมทำได้ด้วยเหรออะไรของคุณเนี่ยทำได้ด้วยเหรอกกต.สามารถไปเปลี่ยนข้อมูลของพรรคโดยที่พรรคเขาไม่มีหนังสือยืนยันมาได้ด้วยเหรอนี่คือข้อสงสัยผมว่ามันถึงขั้นผิดกฎหมายนะปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะมันต้องให้เจ้าของพรรคปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะใช่ผมชักงงผมก็จะยุถ้าเรื่องเป็นจริงอย่างที่คุณเดชอิดพูดกับเราเมื่อสักครู่ค่ะเรายุเลยฟ้องไปเลยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองใครก็ได้ที่อยู่ในสถานะจะยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาสู่การพิจารณาของใครก็ไม่รู้ล่ะช่วยยกขึ้นมาหน่อยกรรมการบริหารพรรคทำได้ไหมของประชาธิปัตย์ผมก็งงนะกกต.ทำได้ด้วยเหรออยู่ๆคุณจะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกหรือจะไม่ใส่ชื่อหัวหน้าพรรคแล้วข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่มันเผยแพร่พับลิกสู่สาธารณะด้วยถูกไหมผมก็ยังงงๆเลยเนี่ยในความรับรู้ของเรานะและผมว่าทุกคนในแวดวงการเมืองก็รับรู้นะลาออกแต่ก็ยังต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือได้เขาเลือกกี่รอบไม่ได้ก็ต้องรักษาการไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันหัวหน้าพรรคลาออกกรรมการบริหารทั้งคณะก็สิ้นสภาพตามค่ะแต่สิ้นสภาพตามโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายก็จริงแต่กฎหมายก็บัญญัติต่อท้ายให้ทำหน้าที่รักษาการให้ทำหน้าที่รักษาการไปก่อนเพราะไม่ฉะนั้นตัวองค์กรมันเดินไม่ได้ค่ะถูกไหมเหมือนครม.ออกก็ต้องรักษาการถูกไหมจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่ผมงงนะผมงงมากเลยเนี่ยผมงงต้องถามกกต.ไหมผมงงกับกกต.เหมือนกับที่ผมงงกับกลไกรัฐรัฐบาลในอดีตปล่อยให้อดีตรัฐมนตรีปปายอดบนสุดของเครือข่ายหมูเถื่อนลอยนวลมาได้ตั้งนานลอยนวลมาได้เป็นปีปล่อยได้อย่างไรนวลต่อไปหรือเปล่า